สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกไทยทูไนท์สวัสดีฮะคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณดนัยคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะพบกับเจาะลึกไทยทูไนท์ค่ะประจำค่ำคืนนี้นะคะค่ำคืนวันอังคารที่6มีนาคม2561นะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามเรา2คนผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดๆกันตอนนี้กับ Facebook เจาะลึกไทย Insight Thailand นะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เต็มที่เลยค่ะเอาละครับทุกนาทีมีค่าจริงๆเพราะเราเดินตามหลังเดินหน้าประเทศไทยใช่ค่ะประเทศไทยให้เดินหน้าไปก่อนเราเดินตามหลังเขาจบเมื่อไหร่เราจึงได้เข้ารายการเมื่อนั้นขณะนี้มันก็เกือบ 18:30 ดังนั้นทุกเวลาทุกนาทีมีค่ามากเหลือเกินเราจะไปกันที่ความเคลื่อนไหวในวงการเมืองที่จิตจาร์ดนะนอกจากเรื่องลุงกำนันในที่สุดก็ตั้งพรรคแม้หลายคนไม่เซอร์ไพรส์แม้หลายคนไม่ได้นอกเหนือความคาดหมายแต่ตัดสินใจแต่การตัดสินใจตั้งพรรคของลุงกำนันมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีนัยยะทางการเมืองสูงแน่นอนมีนัยยะแน่นอนกับลุงกำนันพญามังกรแน่นอนมีแรงกระเพื่อมแน่ใครบอกไม่กระเพื่อมมันกระเพื่อมแน่แน่แน่แต่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับอีกเรื่องนึงแต่ดูเหมือนที่เซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่กำลังถูกพูดถึงแรงขึ้นทุกวันก็คือคนรุ่นใหม่2คนนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะกระแสกำลังจะมาคนหนึ่งเป็นทายาทธุรกิจแสนแสนล้านไม่ใช่แสนล้านต้องใช้คำว่าทายาทธุรกิจแสนแสนล้านโกอินเตอร์ด้วยทั้งญี่ปุ่นทั้งสหรัฐอเมริกานะอีกคนหนึ่งนั้นเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์ที่นิติธรรมศาสตร์ใช่ค่ะคนรุ่นใหม่2คนนี้เขาประกาศจะจับมือกันตั้งพรรคทางเลือกให้กับคนไทยค่ะสุดท้ายคนไทยจะเลือกไม่เลือกอยู่ที่คนไทยนั่นแหละแต่การประกาศที่จะตั้งพรรคทางเลือกของ2คนรุ่นใหม่คนหนึ่งก็คือเอกชื่อเล่นว่าเอกคุณเอกเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะเป็นรองประธานบริหารของกลุ่มไทยซัมมิตกรุ๊ปนะคะธุรกิจแสนแสนล้านนะใช่ขณะเดียวกันมีศักดิ์เป็นหลานของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจด้วยประกาศจะตั้งพรรคกับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนิติธรรมศาสตร์นิติเรศถ้าเขาเรียกกันนิติเรศนิติเรศนิติราชเนี่ยอะไรคะก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะครับและคนอยากฟังเอกธนาธรเปิดความรู้สึกถึงเรื่องจะตั้งพรรคทางเลือกอยู่พอสมควรนะค่ะปรากฏว่าเมื่อวานสิเมื่อวานเมื่อคืนเมื่อวานตอนหัวค่ำตอนหัวค่ำคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไปเปิดใจถึงการตัดสินใจจะตั้งพรรคทางเลือกให้กับคนไทยค่ะผ่าน Facebook Live ของ the101.world ค่ะเอาละครับไปฟังกันนิดหนึ่งนะครับว่าเอกธนาธรสื่อกับคนไทยผ่าน Facebook Live เมื่อคืนอย่างไรครับเชิญค่ะผมคิดว่าอย่างหนึ่งก็ต้องบอกว่าผมชื่นชมนะครับสื่อเล็กๆที่พยายามนำเสนอความรู้ให้กับสังคมอย่างสื่อนี้ผมคิดว่าเป็นสื่อที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณอุปการกับสังคมแล้วก็ติดตามรายการหรือผลงานของสื่อนี้หลายๆชิ้นนะครับก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอให้กำลังใจนะครับรายการนี้ที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ดีให้กับสังคมอันนี้ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้นะครับในนามทีมงานก็ต้องขอบคุณนะครับเราก็มีผลงานหลากหลายนะครับนอกจากวันออนวันเราก็ยังมีงานเขียนมีบทความมีหลายๆอย่างครับติดตามฝากติดตามด้วยนะครับครับกลับมาที่คำถามของคุณยิ่งชีพนะครับก็คือตัวผมเองก่อนหนึ่งก็ต้องขอแนะนำตัวเองอีกครั้งนะครับผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารกลุ่มบริษัทไทยสมิธซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ครับผมชิ้นส่วนยานยนต์นี่เป็นหลักเลยหรือว่ามีอย่างอื่นด้วยครับคือจริงๆต้องเรียนว่าคือจริงๆต้องเรียนว่าในธุรกิจครอบครัวมันมีหลายธุรกิจนะครับซึ่งผมรับผิดชอบเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์นะครับซึ่งกลุ่มธุรกิจอื่นก็เป็นพี่น้องท่านอื่นที่ดูแลซึ่งคุณธนาธรทำธุรกิจนี้มานานหรือยังครับก็ตั้งแต่เรียนจบนะครับก็ตั้งแต่เรียนจบตอนนี้ก็ประมาณ16-17ปีนะซึ่งเป็นการรับสานต่อธุรกิจของครอบครัวไม่ใช่เริ่มตั้งเองต้องเรียนว่าตอนจบมานะครับผมคือต้องท้าขออนุญาตท้าความก่อนหน้านั้นคือก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไม่เคยคิดจะเข้าอยู่ในแวดวงธุรกิจเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้จักธุรกิจครอบครัวอะไรเลยว่ามันเป็นยังไงอะไรกันบ้างนะครับก็เคยไม่เคยสนใจแล้ว
ตอนที่ผมเรียนจบนะครับผมก็ไปสมัครงานนะครับแล้วก็ได้งานที่เกี่ยวกับงานเยาวชนที่ทำงานพัฒนาในองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรในแอลจีเรียแอลจีเรียด้วยนะครับคือผมคิดว่ามันเป็นความใฝ่ฝันตอนเด็กๆของผมอย่างนึงก็คือในแง่หนึ่งอาจจะโรแมนติกไปหน่อยก็คือเรามองว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยมันเป็นทวีปที่ถูกหลงลืมในการพัฒนาของโลกแล้วเราก็อยากจะใช้พลังของเราไปทำงานที่ทวีปแอฟริกาซึ่งตอนนั้นเรียนจบตอนนั้นผมจบวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ได้งานที่นู่นนะครับเรียนจบตอนนั้นก็โทรไปปรึกษาที่บ้านแล้วก็พบข่าวร้ายก็คือคุณพ่อผมเป็นมะเร็งแล้วก็คุณแม่ผมก็เลยอยากให้ผมกลับบ้านตอนนั้นผมก็ตัดสินใจอยู่นานเพราะผมคิดว่าถ้ากลับไปเนี่ยมันก็คงไม่ได้ไปหรอกแอฟริกาเนี่ยในชีวิตนี้ก็คงไม่ได้ไปทำงานที่นู่นหรอกก็ตัดสินใจนานมากแต่ท้ายที่สุดก็กลับมาเมืองไทยนะครับกลับมาทำธุรกิจครอบครัวที่เมืองไทยคือไปก่อนแล้วไม่ได้ไปฮะเพิ่งคือที่เรียนจบตอนนั้นผมเรียนจบผมอยู่ธรรมศาสตร์ผมหลักการเรียนปริญญาตรีของผมก็คือมันเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมที่อังกฤษนะครับเรียน2ปีที่นี่แล้วก็เรียน2ปีที่นู่นนะครับตอนผมจบอังกฤษเนี่ยผมก็ตอนที่ผมจบอังกฤษเนี่ยผมก็คิดอยู่แล้วแหละว่าทางบ้านคงไม่ให้ดังนั้นก็คือจะไปจากอังกฤษเลยเก็บข้าวของจากอังกฤษไปแอลจีเรียเลยแล้วบอกที่บ้านที่หลังนั่นคือแผนของผมแล้วก่อนที่ผมจะเดินทางเนี่ยคุณแม่ก็โทรมาบอกว่าทางบ้านมีข่าวร้ายนะผมก็ตัดสินใจอยู่นานแล้วท้ายที่สุดผมก็ตัดสินใจทิ้งงานนั้นไปเพื่อที่จะกลับไปทำงานที่บ้านก็เลยกลับมารับภาระนี้ต่อจากครอบครัวครับผมแล้วตลอดเวลาที่ทำธุรกิจอยู่10กว่าปีก็ได้ติดตามคือแสดงว่าเป็นคนที่สนใจเรื่องทางสังคมตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแหละถึงคิดจะไปแอลจีเรียเนาะแล้วพอมากลับมาทำธุรกิจเนี่ยก็ยังติดตามข่าวสารทางสังคมการเมืองอยู่ตลอดใช่ไหมครับก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดครับทำไมครับเป็นเพราะตัวเองเป็นคนอย่างนี้เองหรือเป็นเพราะว่าในการทำธุรกิจเราก็ต้องติดตามเรื่องพวกนี้บ้างคือผมก็จำไม่ได้ว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าผมจำได้ว่าม็อบแรกที่ผมไปเนี่ยคือม็อบสีลมนะครับตอนที่พลเอกชวลิตที่ไล่พลเอกชวลิตมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะที่สีลมนะครับแล้วผมก็เป็นนั่นคือม็อบแรกที่ผมไปคนเดียวตอนนั้นน่าจะอยู่มหาลัยนะฮะปีหนึ่งหรือยังไงอะไรประมาณนั้นเนี่ยแล้วก็ไปคนเดียวไม่รู้จักใครก็เข้าไปที่ม็อบนั้นม็อบแรกก็ไม่รู้จักใครรู้แต่ว่าเฮ้ยมันต้องทำอะไรสักอย่างนะฮะคือผมรู้สึกว่าหนึ่งอย่างที่มันติดตัวมาตั้งเด็กๆเนี่ยมันก็คือรักความเป็นธรรมคืออยากจะเห็นสังคมที่ดีขึ้นผมคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่ติดตัวมาตั้งเด็กๆจนถึงทุกวันนี้นะฮะแล้วก็จากความรู้สึกนี้เองมันทำให้เราเริ่มติดตามข่าวสารบ้านเมืองความเป็นไปของบ้านเมืองได้รู้จักเพื่อนกลุ่มใหม่ๆได้รู้จักคนกลุ่มใหม่ๆที่ทำให้ดึงเราเข้ามาสู่โลกของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่สนใจติดตามสถานการณ์บ้านเมืองครับมาตลอดใช่ไหมครับครับผมจะพูดว่าตลอด20กว่าปีมานี้ก็น่าจะพูดได้ครับงั้นชวนอยากจะชวนวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเราหน่อยครับเราพูดกันนานแล้วว่าเราอยู่ในความขัดแย้งเดี๋ยวเราก็อยู่ในความขัดแย้งเราต้องหาทางออกหาทางสามัคคีปรองดองแต่ทำไมเราออกไม่ได้สักทีเราเจอกับอะไรอยู่ทำไมเราถึงเดินมาถึงวันนี้ได้ครับผมถามกว้างๆแบบนี้ถ้าปีนี้ผมเข้า40นะครับครับผมถ้าคุณอายุเท่าผมก็จะผ่านรัฐประหารมา4ครั้งรวม1ครั้งที่ล้มเหลวด้วยนะครับถ้าครั้งที่ประสบความสำเร็จก็คือ3ครั้งถ้ารวมครั้งที่ล้มเหลว2524ด้วยก็คือ4ครั้งนะครับผมคิดว่ามันน่าจะพอแล้วแหละมันน่าจะพิสูจน์ได้แล้วว่ารัฐประหารไม่ใช่ทางออกของสังคมไทยการแก้ปัญหาด้วยการที่มีการแทรกแซงของทหารเข้ามาในสังคมไทยเนี่ยมันคงไม่ใช่ทางออกแล้วแหละเพราะชีวิตผมผ่านมา4ครั้งแล้วนะครับซึ่งถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปก็อาจจะมีครั้งที่5ครั้งที่6ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ยั่งยืนนะครับซึ่งแต่ละผมยกตัวอย่างรัฐบาลนี้นะครับรัฐบาลนี้4ปีถ้าเทียบกับไปเท่ากับรัฐบาลเลือกตั้งก็คือ1เทอมพอดี1วาระพอดีคือ4ปีนะครับใน4ปีที่ผ่านมา
รัฐประหารคณะคสช.เนี่ยเข้ามาในนามของความสงบสุขนะครับซึ่งผมคิดว่าความสงบสุขเนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงมากนั่นก็คือเราจะเห็นว่าในรอบ4ปีที่ผ่านมาเรามองไม่เห็นเลยว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยมันเพิ่มขึ้นยังไงผมคิดว่าต้นทุนของความสงบสุขก็คือโอกาสในการพัฒนาประเทศนะครับซึ่งมันเป็นต้นทุนที่แพงมหาศาลที่เราต้องจ่ายนั่นก็คือเหตุผลที่ผมคิดว่าสังคมไทยจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตใหม่อนาคตที่ดีขึ้นครับเมื่อกี้คุณธนาธรบอกว่าเราเห็นแล้วว่าเราว่ารัฐประหารมันไม่ได้เป็นทางออกนำไปสู่อะไรแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เขาทำรัฐประหารหรือเขาสนับสนุนรัฐประหารเนี่ยเขาก็อาจจะมองอีกอย่างนึงไหมว่าก็ให้โอกาสรัฐบาลเลือกตั้งมาตั้ง 3-4 ครั้งแล้วเนี่ยไม่เห็นว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันใช่มันจะพาประเทศไปถึงไหนได้เลยใช่ไหมครับผมคิดว่าประเด็นนี้สำคัญคือในความหมายว่าที่ผ่านมาพอมีการเลือกตั้งฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งพอมีการรัฐประหารอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมรับประหารมันทำให้เกิดการเมืองบนถนนที่มันรุนแรงมากใช่ไหมครับมันเกิดสงครามการเมืองเล็กๆขึ้นเลยใช่ไหมครับผมคิดว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการไม่ยอมรับกฎกติกาของทั้งสองฝ่ายมันนำมาสู่สังคมที่ใกล้ล่มสลายเต็มที่แล้วเราอยู่กันอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ครับนะครับถ้าถามผมว่าสังคมข้างหน้าจะเดินยังไงต่อไปอนาคตของเราคืออะไรผมคิดว่านั่นก็คือสิ่งที่เราพยายามอยากจะทำนะครับถ้าให้ผมบอกอะไรบางอย่างกับคนที่เคยเข้าร่วมกับการเคลื่อนไหวกกปสสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับผมอยากจะชักชวนทุกคนที่เคยเข้าร่วมงานกับกกปสให้หันกลับมายึดมั่นในการเมืองแบบรัฐสภาอีกครั้งซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าการเมืองระบอบรัฐสภาเข้มแข็งผมเชื่อว่ามันแก้ปัญหาทุจริตมันแก้ปัญหาการลุกแก่อำนาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้แต่เราต้องเชื่อมั่นกับมันนะครับถ้าเราไม่เชื่อมั่นแล้วปล่อยให้อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเข้ามาแทรกแซงอย่างที่ผมเรียนไปต้นทุนของสังคมเนี่ยมันสูงมากในการที่จะต้องเอาพลังของสังคมมาต่อสู้ทางการเมืองแทนที่จะเอาพลังของสังคมไปพัฒนาประเทศนะครับดังนั้นถ้าผมจะบอกอะไรกับโอเคได้บางส่วนนะได้บางส่วนที่จริงคลิปทั้งหมดมันยาวเกือบ2ชั่วโมงด้วยความเคารพแต่กราบขออภัยลืมขึ้นจอกราบขอบคุณ Facebook ที่ชื่อ the101.world เอาเป็นว่าจากปากผมก็แล้วกันนะครับกราบขอบพระคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจขอบคุณจริงๆ Facebook ที่ชื่อ the101.world เพราะเราหยิบฉวยมาจาก Facebookชื่อดังว่าใช่เขา Facebook ไลฟ์สดๆกันเมื่อค่ำวันนี้ค่ะเมื่อค่ำวันนี้นะใช่ค่ะกราบขอบพระคุณจริงๆครับ the101.world ก็บางวักบางตอนเสียดายไฮไลท์มันกระจายอยู่ช่วงท้ายๆนะใช่อย่างเช่นอย่างเช่นถูกถามว่าจะสลัดภาพหลานสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้อย่างไรเป็นที่รู้กันนะภาพคุณสุริยะแห่งไทยรักไทยมันขายไม่ได้มันมีปัญหาหลานสุริยะจะตั้งพรรคแล้วบอกว่าเป็นทางเลือกใหม่ของคนไทยสังคมหรือคนไทยย่อมถามกลับไประหว่างธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอาหลานคู่นี้เชื่อมโยงกันหรือไม่เชื่อมโยงกันอย่างไรในทางการเมืองและในทางแนวคิดเป็นคำถามที่เอกธนาธรต้องตอบให้ได้ปรากฏว่าเอกธนาธรก็ตอบว่าสุริยะคือคุณอาซึ่งในแง่ความสัมพันธ์นั้นปกติผมจะเจอคุณอาปีละ 1-2 ครั้งส่วนขณะนี้หลังจากที่คุณอาป่วยเป็นมะเร็งนะคุณสุริยะเป็นมะเร็งนะใช่ค่ะรักษานะแต่ยังเอาอยู่และไปรักษาตัวก็ทราบว่าไม่ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วส่วนอนาคตนั้นผมไม่รู้อีกอย่างนึงการที่ผมจะมาตั้งพรรคการเมืองก็ไม่ได้ปรึกษากับคุณสุริยะถามว่าจะสลัดภาพความสัมพันธ์กับสุริยะอย่างไรโอ้อันนี้ธนาธรตอบโดนนะโดนน่ะชัดเจนมากถ้าคุณใจแคบก็ดูที่นามสกุลผมแต่ถ้าคุณใจกว้างก็ขอให้ดูสิ่งที่ผมพูดและถ้าคุณใจกว้างขึ้นไปอีกก็ขอให้ดูจากสิ่งที่ผมทำผมไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้มากกว่านี้นั่นไงโอเคชัดเจนและตรงๆจากคุณเอกธนาธรค่ะถามว่ากังวลไหมมาเล่นการเมืองสมมติว่าในสุดจะเล่นการเมืองจริงๆตั้ง
พักจริงๆมันจะเกิดผลข้างเคียงกระทบไปที่ครอบครัวและธุรกิจของครอบครัวหรือไม่ธนาธรตอบว่าค่ะตอบว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาและวิจารณ์การทำงานของคสช.ทำให้กลายเป็นแรงกดดันบางทีไม่ลงที่ผมแต่ไปลงที่ครอบครัวซึ่งไม่ยุติธรรมผมขอฝากว่าหากจะทำอะไรให้มากระทำกับผมโดยตรงอย่ากระทำกับคนที่อยู่รอบข้างผมเอาละครับเป็นคนตรงๆนะครับผมคิดไม่ถึงนะว่าข่าวเอกธนาธรจะจับมือกับอาจารย์ปิยบุตรตั้งพรรคทางเลือกมันเกิดกระแสในคนบางกลุ่มจริงๆวัดจากเมื่อคืนขณะที่ไลฟ์สดๆทาง Facebook ที่ชื่อ the101.vo ปรากฏว่ามีคนเข้าไปดูใช่ไหมใช่ค่ะเข้าไปดูมากกว่า 170,000 คนแชร์ไปแล้ว 4,000 กว่าแชร์เอาละครับขณะเดียวกันนะครับอย่างที่กลับเรียนว่ามันได้เกิดกระแสค่ะมันได้เกิดกระแสแฮชแท็กช่วยธนาธรตั้งชื่อพรรคใหม่ยังไม่ได้ตั้งชื่อค่ะมันเกิดกระแสแฮชแท็กช่วยธนาธรตั้งชื่อพรรคว่อน Twitter เลยนะใช่แล้วแล้วก็ขึ้นอันดับ1ของวันนี้ด้วยนะคะใครโพสต์เข้าไป Twitter จะเห็นเลยว่าชื่อนี้แหละค่ะขึ้นอันดับ1มันไม่ถึงแฮชแท็กนี้แฮชแท็กนี้ค่ะติดอันดับ1ค่ะแสดงว่ามีคนเข้ามาแชร์กันต่อเป็นจำนวนมากนะคะที่ติดอันดับ1ของ Twitter ประจำวันนี้ค่ะครับขณะเดียวกันมือทำกราฟิตี้เสือดำใช่แล้วเจ้าของ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า HH Stencil เนี่ยแหละซึ่งเป็นคนมือวาดกราฟิตี้เสือดำใช่ไหมใช่ค่ะรวมทั้งนาฬิกาบิ๊กป้อมด้วยนั่นแหละรวมถึงนาฬิกาบิ๊กป้อมใช่แล้วประกาศจะสนับสนุนธนาธรในการตั้งพรรคโดยโพสต์ใน Facebook ว่าค่ะเอาข้อความหลักๆเนี้ยถ้าพรรคของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอยากได้โปสเตอร์หรืองานศิลปะจากผมเพื่อไปใช้งานของพรรคผมจะทำให้ฟรีครับขอเปิดหน้าสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีสมองครับนี่ข้อความสั้นๆแค่นี้แต่เรียกได้ว่าโอ้โหโดนทีเดียวนะเอาละครับประมาณนี้ก็แล้วกันค่ะคิดไม่ถึงนะว่ากระแสของเอกธนาธรกับอาจารย์ปิยบุตรจะมาแรงขนาดนี้ใช่แล้วในโลกโซเชียลมาแรงจริงๆในโลกโซเชียลมาแรงจริงๆแต่ความแรงหรือกระแสที่แรงในโซเชียลมีเดียมันจะสะท้อนเป็นคะแนนเสียงในจังหวะที่มีการเลือกตั้งในโลกแห่งความเป็นจริงหรือไม่นั้นต้องรอดูเรื่องนี้ต้องรอพิสูจน์ใช่ค่ะแต่เที่ยวนี้มีคนเตือนทั้งเอกธนาธรและอาจารย์ปิยบุตรแรงเตะสกัดเอากันถึงตายนะและถึงครอบครัวด้วยขอพูดกันอย่างนั้นนั่นแหละการเตรียมรับให้ดีๆเตรียมรับให้ดีๆนะและที่สำคัญที่สุดนะมีคนกระซิบฝากบอกถึงเอกธนาธรและอาจารย์ปิยบุตรอีกอย่างหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือคุณต้องเผชิญกับความคาดหวังและอาการคาดคั้นจากคนที่อยู่ในกลุ่มความคิดเดียวกันกับคุณจากกลุ่มที่เขาเป็นกองหนุนของคุณอย่าลืมนะกองหนุนของเอกธนาธรกองหนุนของอาจารย์ปิยบุตรสุดโต่งทั้งนั้นกลุ่มความคิดสุดโต่งเนี่ยเขาแสดงอาการหนุนเนื่องอย่างเต็มที่ในโลกโซเชียลและอาจรวมถึงวันที่หย่อนบัตรในหีบเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งแต่ขณะเดียวกันกลุ่มสุดโต่งที่เป็นกองหนุนของบุคคลทั้งสองเขาก็คาดหวังคาดคั้นเอาจากบุคคลทั้งสองมากมายมหาศาลใช่แล้วไอ้ความคาดหวังอาการคาดคั้นที่เอากับทั้งเอกธนาธรแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยระวังเถอะมันจะเป็นข้อจำกัดในทางการเมืองที่จะทำให้บุคคลทั้งสองทำงานการเมืองไม่ออกต้องรับมือให้อยู่ทำงานการเมืองในบริบทของสังคมไทยไม่ออกนั่นสิถูกไหมฮะเป็นข้อฝากเป็นข้อฝากนะคะเป็นข้อฝากช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะกับลิทเทิลไทยทูไนท์เอาละครับต่อประเด็นการเมืองค่ะต่อประเด็นการเมืองเรื่องของการเมืองบอกแล้วตอนนี้มันคึกคักเอาละครับวันนี้ใครไปง้างปากลุงกำนันสุเทพทึกสุบรรณก็ยังพูดด้วยสคริปต์เดิมค่ะผมไม่ตั้งพักผมไม่ตั้งพักใช่ก็ไม่ได้ตั้งพักเนี่ยขณะที่น้องชายคุณธานิตเทศสุบรรณให้สัมภาษณ์ยอมรับในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ว่ากำลังจะยื่นจดตั้งพักกำลังจะยื่นจดตั้งพักวันที่28ลุงกำนันรับรู้โดยตลอดลุงกำนันกำกับสคริปต์โดยตลอดแต่เอาไมค์ไปเจาะปากลุงกำนันไม่ยอมรับว่าได้ตั้งพักแถมไปแบบดื้อไปแบบดื้อตีมือ
น้องก็น้องพี่ก็พี่ไม่เกี่ยวกันน้องตั้งพรรคพี่ไม่เกี่ยวก็ไม่รู้สิแต่เช้าวันนี้เองรายการจอดลิทไทย Inside Thailand ได้สนทนากับคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปรากฏว่าคุณหนูอนุทินยืนยันอีกหนึ่งคนได้ยินกับหูสุเทพพูดเองตั้งพรรคแน่นอนเขาคุยกันสองคนไงเขาต้องได้ยินเอาละครับไปฟังคุณอนุทินเช่นค่ะผมเข้าใจว่าไฮไลท์ที่เขาจับตามองกันนะครับว่าจะเป็นจุดกำหนดทิศทางการเมืองหรือจุดกำหนดเกมการเมืองในช็อตต่อไปอย่างไรหรือไม่ก็คือกรณีที่คุณธานีทิสุบรรณน้องชายของคุณสุเทพประกาศตั้งพรรคแม้พี่ชายจะตีมือนอย่างไรก็แล้วแต่น้องชายคุณธานีประกาศเต็มปากเต็มคำกำลังจะยื่นจดตั้งพรรคกันนะครับมองการเกิดขึ้นของพรรคกปปส.อย่างไรครับผมเคยพบกับท่านสุเทพเทือกสุบรรณในงานเสาศกเมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับใช่ครับก็นั่งติดกันพอดีก็เรียนถามท่านเลยว่าพี่ครับตกลงพี่ตั้งหรือไม่ตั้งท่านก็บอกชัดเจนบอกเอาพูดกันให้ชัดไปเลยจะได้ไม่ต้องมาลุ้นกันอีกตั้งแน่นอนตั้งแน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็ถือว่าไม่ว่าท่านสุเทพจะตั้งเองหรือท่านพานีจะตั้งเนี่ยวันนั้นเราก็ฟังอยู่แล้วคือท่านสุเทพก็มีคุณสมบัติอย่างนึงคือท่านพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับค่ะนี่คือคุณสมบัติที่เด่นชัดอันหนึ่งของท่านเพราะฉะนั้นสำหรับผมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แล้วก็จริงๆก็เป็นที่คาดการณ์กันมานานแล้วพอสมควรแล้วนะครับว่าอาจจะมีพรรคใหม่เกิดขึ้นอันนี้ความสำเร็จของแต่ละพรรคที่ใครจะตั้งขึ้นมาก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับจริงๆฮะคุณนโยบายคุณธนายมันก็ขึ้นกับตัวบุคคลนะครับผมคิดว่าพรรคใหม่ตัวบุคคลมาก่อนนโยบายตัวบุคคลมาก่อนนโยบายผมอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับเพราะว่าการที่จะฉีกออกจากพรรคใหญ่หรือพรรคที่ตนเองสังกัดอยู่เนี่ยจะต้องมีก็ต้องมั่นใจในพื้นที่ของตัวเองมากมากก่อนครับแล้วนโยบายอันนี้พูดถึงความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ถามคำทฤษฎีนะถ้าทฤษฎีแล้วต้องบอกว่าโอ้โหออกมาปุ๊บเนี่ยจะต้องมีนโยบายแบบนี้แบบนั้นมีกลยุทธ์แบบนี้แบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความมั่นคงในพื้นที่ของตัวบุคคลในการที่จะแยกตัวออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม่จากพรรคเดิมเนี่ยสำคัญมากมากเลยตัวบุคคลนะครับดังนั้นตอนที่พวกผมตั้งพรรคใหม่ๆก็เหมือนกันครับต้องครับทฤษฎีเดียวกันว่าครับใช่ครับทฤษฎีเดียวกันหลักการเดียวกันนะครับการฉีกจากพรรคเก่ามาตั้งพรรคใหม่นโยบายเป็นประเด็นรองประเด็นนำก็คือพลังในตัวบุคคลที่ฉีกออกมาตั้งพรรคใหม่จะเป็นตัวกำหนดเกมแหละถูกต้องครับผมคิดว่าไม่มีใครอยากออกมาฉีกตัวออกมาถ้ามีสังกัดอยู่แล้วนะเอาละครับตามสมควรนะฮะชัดเจนนะชัดเจนนะใช่ได้ยินชัดมากเลยบอกว่าตั้งแน่นอนแล้วเขาคุยกัน2คนเขาก็คงจะฟังไม่ผิดเพี้ยนนะจบจบจบเมื่อวันที่28กุมภาคุณธานีเทือกสุบรรณน้องของลุงกำนันให้สัมภาษณ์ในรายการจอดลิทไทย Inside Thailand ว่าจะส่งคนไปยื่นจดตั้งพรรคใหม่ในนามมวลมหาประชาชนที่สำนักงานกตในวันศุกร์ที่2มีนาคมแต่ไม่ได้ไปปรากฏว่าวันที่2มีนาคมไม่ได้ไปเมื่อไม่ได้ไปนักข่าวก็ไปถามคุณธานีอีกคุณธานีบอกว่าใจเย็นๆวันที่5จะไปยื่นอย่างช้าไม่เกิน6มีนาจะไปยื่นปรากฏว่า6มีนาก็คือวันนี้ไม่มีก็ยังไม่เห็นเงาคนของลุงคนนั้นไปยื่นจดตั้งพรรคนักข่าวก็โทรไปถามคุณธานีเทือกสุบรรณวันนี้6มีนาว่าวันนี้จะมายื่นขอจดแจ้งพรรคกปปส.ตามที่ประกาศไว้หรือไม่คุณธานีตอบว่าไม่มาเพราะติดงานศพอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วจะมายื่นจดแจ้งตั้งพรรควันไหนหรือตกลงว่าจะมีการยื่นจดแจ้งหรือไม่คุณธานีก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามแล้วบอกว่าติดอยู่งานศพแล้วก็ตัดสายไปเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเริ่มแปลกๆและเอ๊ะทำไมไม่เห็นเหมือนที่28ที่ให้สัมภาษณ์เลยวันนั้นชัดเจนรายละเอียดข้อมูลโอ้โหครบจริงๆตามรูปเกมมันต้องต้านค่ะตามรูปเกมมันต้องต้านแล้วทำไมยังรออะไรหรือจังหวะนี้มันยังไงก็เพราะว่าน้องลุงกำนันออฟไซด์น้องลุงกำนันไปทำปืนลั่นถ้าไม่พูดคงตั้งไปแล้วใช่ไหมเลือดสาด
ยังมีเวลาไม่ต้องรีบยังมีเวลาเดี๋ยววันสุดท้ายไปรอดูวันสุดท้ายยังมีเวลารอดูเอากันอย่างนี้ผมก็จะว่าหลังวันที่15ค่ะหลังวันที่15มีนาฟังไว้นะฮะหลังวันที่15มีนาจะมีความชัดเจน2พรรคคือพรรคมวลมหาประชาชนของลุงกำนันกับพรรคทางเลือกใหม่ของคนไทยของเอกธนากรจริงธนากรจริงรุ่งเรืองกิจเขารอโหวตชื่ออยู่เอาละครับให้คนตั้งชื่ออยู่ไอ้เรื่องมีคนประกาศตั้งพรรคอย่างวันนี้ก็มีคนไปยื่นขอตั้งพรรคใหม่เป็นรายเป็นกลุ่มที่45นะใช่ค่ะพรรคที่45ค่ะไทยธรรมไทยธรรมค่ะหมายถึงไปยื่นขอเป็นรายที่45พรรคใช้ชื่อพรรคไทยธรรมใช่ค่ะพรรคนี้ประกาศเลยชูลุงตู่เป็นนายกก็ชูกันทุกพรรคเลยนะแต่ละพรรคเนี่ยวันนี้นักข่าวไปถามลุงตู่เรื่องพรรคตั้งใหม่ส่วนใหญ่ประกาศชูลุงตู่เป็นนายกต่อลุงตู่รวมถึงพรรคกปปสหรือมวลมหาประชาชนของลุงกำนันก็ประกาศชูลุงตู่เป็นนายกต่ออีกสมัยอย่างน้อยอีกหนึ่งสมัยขณะเดียวกันในแวดวงพรรคที่จะเกิดใหม่ก็มีกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างเช่นเอกธนาธรประกาศจะตั้งพรรคเป็นทางเลือกเหมือนกันลุงตู่คิดไงค่ะลุงตู่คิดไงไปฟังนายกลุงตู่ตอบอย่างไรกับเรื่องนี้เชิญค่ะเรื่องต่อไปเรื่องตอนนี้คนรุ่นใหม่จะตั้งพรรคก็ตั้งไปนะครับนะท่านตั้งมาอยู่ท่านจะเลือกเขาหรือเปล่านะขอท่านพิจารณาในท่าทีของเขานโยบายของเขาแล้วกันนะน่าเชื่อถือหรือไม่อะไรก็ไปว่ากันมาทุกคนนะทุกพรรคนะไม่ว่าจะพรรคเก่าพรรคใหม่ท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของท่านผมเคยเตือนแล้วว่าท่านจะต้องเลือกตั้งให้ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล นะครับเรื่องต่อไปเรื่องกลุ่มกปปสผมเคยบอกแล้วว่าไม่ว่ากลุ่มใดที่สนับสนุนผมอะไรต่างก็แล้วแต่ผมก็ขอบคุณนะครับเท่านั้นเองผมทำอย่างอื่นไม่ได้นะเพราะเรื่องเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลนะก็จะรักใครชอบใครก็เหมือนพวกเราแหละรักใครชอบใครก็เชียร์คนนั้นก็ว่าไปแต่มันจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมเองก็ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้สักไปเลยนะสักเรื่องว่าจะต้องไปยังไงใครจะมาขอคือยังไม่เห็นมีใครติดต่อผมเลยไม่มีผู้ทางสื่อแหละนะแล้วขอมาทำบุญผมแล้วผมจะรับหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเฉลยได้พักเดียวมั้งใช่ไหมยังไม่รู้เลยมันยังไปไม่ถึงตรงนั้นเลยยังปลดล็อกไม่ได้เลยผมว่าต้องดูนโยบายของแต่ละคนเนี่ยผมต้องคิดแบบประชาชนคิดประชาชนต้องคิดแบบผมไงนโยบายพักคนที่อยู่ในพักนะว่าเป็นยังไงน่าเชื่อถือไหมบริสุทธิ์ไหมโปร่งใสไหมมีความรอบรู้ไหมนะเพราะนั้นการเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะแต่เพียงเป็นสสคือไปรับฟังปัญหาจากชาวบ้านมาแล้วก็ขอมายื่นขอแผนงานโครงการกับรัฐบาลไม่ใช่สังเกตสีหน้าสีตาของลุงตู่ไหมเมื่อถูกถามเรื่องใครๆก็ชูลุงตู่แต่ไม่มีใครมาทับทามนะลุงตู่บอกไม่เห็นใครมาทับทามลุงตู่สีหน้าสีตาประกายตามมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะนะโอ้โหมองลึกซึ้งขนาดนั้นเลยเหรอคะพอจะครับพักสักครู่พักสักครู่ค่ะกับลึกชัวไทยทุนนายวันนี้ต้องกราบขออภัยนะฮะเกิดปัญหาทางเทคนิคมาประการดังนั้นจึงไม่มีการไลฟ์สดๆทาง Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ต้องกราบขออภัยด้วยนะนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะครับหมุนมาช่อง19 Spring News แล้วกันนะคะจะพยายามไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากทำนองนี้อีกนะฮะปัญหาทางเทคนิคใช่ค่ะก็มีโพสต์มาบอกกันพอสมควรขออภัยจริงๆค่ะไปต่อเลยค่ะว่ากันด้วยเรื่องของตำรวจยุคปฏิรูปถอนหายใจ1ทีตำรวจยุคปฏิรูปอะไรกันอย่างไรเป็นยังไงครับประเด็นก็อยู่มา3ปีจะเข้า4ปีปฏิรูปตำรวจไปถึงไหนก็ไม่ทราบนะค่ะคำสั่งแต่งตั้งย้ายนายพันตำรวจระดับผู้กำกับระดับรองผู้การประกาศออกมาแล้วทั้งสิ้น 1,440 นายด้วยกันค่ะโผนายพันที่เขาถือกันว่าเป็นระดับ5ดาวก็มีอยู่ไม่กี่คนค่ะนะครับผมในพันระดับ5ดาวก็มีอยู่ไม่กี่คนตัวอย่างเช่นไปดูโผในพันระดับ5ดาวกันสักนิดหนึ่งที่เขาถือว่า5ดาวที่เขาเรียกว่า5ดาวเพราะว่าเป็นในพันดี1ประเภท1ดี1โอ้ดี1ประเภท1อ่ะเดี๋ยวเอาเพจขึ้นนะใครเป็นใครบ้างโผในพันระดับ5ดาวดี1ประเภท1แม่ชอบคำนี้จริงๆดี1ประเภท1อ่ะนะดี1ประเภท1ดี1ประเภท1นะอ่ะเริ่มจากคนแรกก่อนพันตำรวจโทดวงโชติสุวรรณจรัสนะคะรองผู้กำกับสน.ลุมพินีได้ขยับขึ้นเป็นผู้กำกับสน.บางรักคนนี้เป็นใครฮะคนนี้เป็นใครคะนำสุวรรณจรัส
ป็นลูกเขยของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนั่นแน่จบไหมจบข่าวไม่สงสัยแล้วค่ะนายพันระดับ5ดาวนายที่2พันตำรวจเอกอัครวุฒิธารีรัตน์เป็นผู้กำกับสน.ทุ่งมหาเมฆได้ขยับได้โยกไปเป็นผู้กำกับสน.ลุมพินีค่ะได้ขยับไปเป็นผู้กำกับสน.ลุมพินีแทนพันตำรวจโทดวงโชติเขาเป็นใครคะเขาบอกว่าแบ็คเป็นใครเป็นหนึ่งในทีมงานของรองโจ๊กรองโจ๊กรองสุรเชษฐ์หักพานเป็นหนึ่งในทีมงานของรองสุรเชษฐ์หักพานรองสุรเชษฐ์หักพานเป็นรองผู้จัดการที่ตำรวจท่องเที่ยวท่องเที่ยวนะตอนนี้แต่ทีมงานสังกัดนครบาลค่ะครั้งนี้ได้ขยับไปอยู่สน.ลุมพินีซึ่งเป็นสน.เกรด A บวกบวกบวกของนครบาลจบไหมจบข่าวอ่ะนายพันตำรวจระดับ5ดาวนายที่3ชื่อพันตำรวจเอกธวัชเกียรติจินดาควรสนองเป็นผู้กำกับสน.ลุมพินีเอาละครับคนนี้ได้ขยับขึ้นเป็นรองผู้การนครบาล5ค่ะได้ขยับขึ้นเป็นรองผู้การนครบาล5ค่ะเป็นใครคะแบ็คใครคะสายตรงเป็นมือทำงานอีก1คนของผบ.ตร.จักรทิพย์ชัยจินดาโอ้ไม่สงสัยค่ะก็เช่นกันใช่ไหมครับค่ะไม่สงสัยแล้วคนที่4นี่แค่บางตัวอย่างนะอันนี้นะโด่งดังมากนะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะพันตำรวจเอกวุฒิพงษ์เย็นจิตค่ะเป็นผู้กำกับสภ.ทองผาภูมิกาญจนบุรีคนที่เพิ่งเซ็นคำสั่งลงโทษภาคทันลูกน้องตัวเองฐานไปรับแจ้งความกรณีที่มีคนไปแจ้งความว่าเปรมชัยกับพวกทารุณกรรมสัตว์ค่ะทันบนไปเรียบร้อยจำได้ใช่ไหมจำได้สิชื่อนี้แม่ได้ขึ้นเป็นรองผู้การเลยนะแบ็คเป็นใครคะรู้แล้วจะหนาวเหรอคะไปกันที่เรื่องนี้ดีกว่าเอาละครับในบรรดาสารคือคำสั่งเที่ยวเนี่ยออกมาหลายฉบับนะค่ะออกมาหลายฉบับปรากฏว่ามีคำสั่งมีผู้กำกับนายหนึ่งค่ะออกมาประชดนายหลังจากที่รู้ว่าตัวเองถูกเด้งเข้ากลุ่มผู้กำกับนายนั้นเป็นผู้กำกับสภ.บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ค่ะซึ่งมีคำสั่งเด้งเข้ากลุ่มตามคำสั่งสตช.เลขที่79/2561เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจค่ะอาศัยตามความอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะครับลงนามโดยจักรทิพย์ชัยจินดาแน่นอนผบ.ตร.เป็นคำสั่งสตช.ที่79/61เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจค่ะย้ำนะครับคำสั่งแต่งตั้งนายพันตำรวจเที่ยวนี้ออกมาหลายคำสั่งหนึ่งในหลายคำสั่งและกลายเป็นประเด็นร้อนก็คือคำสั่งนี้ตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืนก็คือคำสั่งที่79/61ค่ะในคำสั่งฉบับนี้นั้นนะครับไปดูบัญชีแนบท้ายคำสั่งที่79สักนิดหนึ่งสิครับใช่ค่ะโดยเฉพาะให้โฟกัสที่ลำดับที่27ไปดูลำดับที่27โฟกัสซูมกล้องเข้าไปได้ไหมครับแม้แต่แถบสีนี่มันเข้มเหลือเกินนะไอ้สีส้มเนี่ยมันแถบหนักกลัวจะไม่เด่นไงกลัวจะไม่เด่นอ่ะเดี๋ยวเราซูมไปใกล้ๆกลัวจะไม่เด่นเดี๋ยวอ่านชื่อให้ฟังถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวอ่านชื่อให้ฟังเดี๋ยวอ่านชื่อสีมันหนักสีมันหนักสีมันหนักนะลำดับที่27พันตำรวจเอกกันตพงษ์นินขำผู้กำกับสภ.บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะถูกโยกไปเป็นผู้กำกับฝ่ายอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติที่เขาเรียกว่าเข้ากรุเหรอคะใช่อันนี้เข้ากรุเหรอคะจากฝ่ายบริหารไปอยู่ฝ่ายอำนวยการเขาเรียกว่าเข้ากรุอ๋อค่ะจากผู้กำกับถ้าขยับขึ้นเป็นรองผู้การฝ่ายอำนวยการเพราะว่านั่นเรียกว่าได้สไลด์ขึ้นเดี๋ยวต่อไปเพื่อจะขยับไปไหนง่ายขึ้นถูกต้องแต่จากผู้กำกับบริหารไปเป็นผู้กำกับอำนวยการคุณคิดว่ามันดีขึ้นเหรอเอาไปเก็บเอาไปเก็บสิเอาไปเก็บใช่เท่านั้นเองโอ้โหดราม่าก็บังเกิดใช่ค่ะผู้กำกับแฉแหลกหลังถูกย้ายเข้ากลุ่มระบายเข้าไปใน Facebook เข้าไปใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่าพันตำรวจเอกด็อกเตอร์กันตพงษ์นินขำชื่อคนที่ผู้กำกับนี่แหละคนที่ถูกเด้งเข้ากลุ่มนี่แหละผู้กำกับบางบานนี่แหละก็ระบายความในใจกันเป็นเพจต่อเพจเลยนะเอาละครับเริ่มจากเพจแรกค่ะผู้กำกับกันตพงษ์นินขำระเบิดเลยผมจะขอเป็นบทเรียนให้น้องๆหมายถึงระเบิดใน Facebook ของผู้กำกับกันตพงษ์นะผมจะขอเป็นบทเรียนให้น้องๆและ
นรตนักเรียนในร้อยตำรวจทุกคนเห็นว่าทำดีไม่มีผลสนองตอบนโยบายไม่มีความก้าวหน้าช่วยเหลือประชาชนไม่มีความเจริญในอาชีพดังนั้นไม่จำเป็นต้องทำงานอ้าวมีนายมีเงินมีตั๋วท่านจะได้ทุกอย่างประเทศชาติจะอยู่อย่างไรและประชาชนจะพึ่งใครอย่าหลอกพวกผมอย่าหลอกน้องผมให้ทำงานให้องค์กรในเมื่อทำแล้วเป็นแบบนี้นายไม่ผิดผิดที่ผมเข้าหานายไม่เป็นนั่นแน่แรงไหมแรงเลยอันนี้แค่เพจแรกก็แรงแล้วเพจที่สองเพจที่สองระเบิดต่อผมเข้าใจระบบแต่ขอที่หายใจกับคนที่ทำงานให้กับองค์กรด้วยผลงานข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี2561กิจกรรมและโครงการ 40-50 งานใน2ปีรางวัลจากภาคเอกชน 5-6 รางวัลยังไม่ดีพออีกหรือผมไม่มีนายไม่มีตั๋วไม่มีเงินไม่ได้ลอยมาไม่เหาะมาจึงไม่เหมาะสมเหมาะจะเก็บไว้ในข้างในหรืออย่างไรไม่ต้องแก้คำสั่งไม่ต้องให้กำลังใจหากระบบเป็นแบบนี้คนทำงานเพื่อประเทศประชาชนจะอยู่อย่างไรวิ่งหานายอย่างเดียวดีกว่าสบายกว่าไหมอ่ะต่อเนื่องกันไปเลยผมไม่ได้เสียใจแต่สะใจที่เห็นอย่างนี้เพราะมีน้องๆและนายร้อยตำรวจของผมเป็นไอดอลกำลังมองว่าชีวิตราชการตำรวจอย่างพี่แคนจะไปได้ถึงไหนเขาเหล่านั้นจะเดินแบบไหน 1. ทำงานเพื่อองค์กรประเทศชาติประชาชน 2. วิ่งหานายหาตัวหาเงินเพื่อชีวิตราชการที่ราบรื่นพี่ทำเป็นตัวอย่างศึกษาให้เห็นแล้วนะทำดีทำประโยชน์สนองนโยบายทุกเม็ดไม่มีผลขอบอกว่าทางที่ดีมีทั้งข้อ1และข้อ2จากคนที่ไม่มีข้อ2หมายถึงท่านกันตพงศ์บอกว่าตัวเองไม่มีข้อ2ก็คือไม่ได้วิ่งหานายหาตัวหาเงินนั่นแหละเอาละครับเพจที่4อันนี้ขณะที่โพสต์อารมณ์คงถึงจุดประหลอดแตกจึงเกิดเพจดังต่อไปนี้ครับไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปพออารมณ์ลดลงนิดหนึ่งเริ่มได้สติกลับมาบ้างก็โพสต์ต่อว่าที่5นะว่าขอโทษพี่ๆน้องๆที่ออกมาพูดเพราะผมเชื่อว่าผมมีศักยภาพผลงานและรางวัลจากการปฏิบัติงานที่ออกมาพูดแทนได้มากที่สุดจาก1รางวัลข้าราชการดีเด่นครุฑทองคำปี2561 2รางวัลจากภาคเอกชนและมูลนิธิต่างๆ 5-6 รางวัล3โครงการและกิจกรรม 40-50 โครงการใน2ปี4สื่อมวลชนนำเสนอข่าวสภ.บางบานทุกอาทิตย์โดยไม่ต้องจ้างใครๆพี่น้องหลายท่านโดนเหมือนกันกับผมแต่พูดไม่ได้เต็มปากแต่พูดไปอาจโดนย้อนได้ผมจึงอาสาพูดแทนครับอ่ะเพจต่อไปเพจที่6นะครับก็เริ่มแบบมีสีสันมีทำเป็นเพจเป็นข้อความนะโรงพักคือจุดแตกหักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพจต่อมานะคะข้อความอันต่อมาโรงพักจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่หัวหน้าโรงพักผมเชื่อว่าผมเชื่อชาวบ้านเชื่อทุกคนเชื่อแต่ผมยังเชื่ออีกว่าผู้ที่ทำลายสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือใครวงเล็บคิดเองนะเป็น6เพจนะคะที่จริงนะที่ร่วมกับโพสที่จริงนะมันมีอยู่อีกเพจหนึ่งผู้กำกับกันตพงศ์บอกว่าท่านสวัสดิ์แจ้งยอดสุขโทรมาให้กำลังใจมีใช่ไหมครับมีค่ะท่านสวัสดิ์แจ้งยอดสุขโทรมาท่านสวัสดิ์แจ้งยอดสุขโทรมาให้กำลังใจใช่ค่ะบอกว่าคืนเมื่อเวลาน่าจะเป็นโพสต์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอน 20:10 นะคะท่านพลตำรวจโทสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผบช.พ.1ได้เมตตากรุณาโทรศัพท์มาให้กำลังใจกระผมและครอบครัวขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งพวกกระผมและตำรวจแม่บ้านสภ.บางบานทุกคนเข้าใจว่าไม่ใช่ความผิดของท่านเป็นแรงกดดันนอกระบบสตช.ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้คนดีๆคนทำงานหลายคนโดนย้ายไร้ความผิดผมและครอบครัวและข้าราชการตำรวจแม่บ้านขอกราบขอบคุณที่ท่านเมตตาและเข้าใจในความรู้สึกนี้และสัญญาว่าหากมีโอกาสได้ดูแลรับใช้ประชาชนอีกเราจะทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้อยู่ในใจประชาชนให้จงได้ขอบพระคุณที่ท่านไม่ทิ้งพวกเราเอาละครับว่ากันที่จริงอย่าน้อยใจไปเลยฮะผู้กำกับกันตพงษ์ฮะผู้กำกับโรงพักที่ได้รับรางวัลโรงพักเด่นในเขตนครบาลหลายคนยังโดนย้ายเข้ากลัวเลยในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาบริหารจัดการโรงพักจนได้รับรางวัลดีเด่นสำรวจความเห็นประชาชนก็ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนแต่ก็โดนยังโดนเข้ากลัวอย่าว่าแต่ผู้กำกับบางบานเลยมีทั้งรางวัลเอกชนรางวัลประจำปี2561ก็นะโอ้แต่ว่าแสบมาก
1นาย2ตั๋ว3เงินถ้าไม่มี3อย่างนี้ไม่โตแสบชัดเจนที่จริงเรื่องตำรวจก็พูดกันมาอยู่เยอะก็เป็นที่รู้กันปีผ่านไปเข้าสู่ปีที่4อำนาจเต็มมือเรื่องปฏิรูปตำรวจมันไปถึงไหนอยากรู้จักทำไมประเด็นแบบนี้ยังเกิดขึ้นอีกคะถ้ายุคนี้ยังปฏิรูปตำรวจไม่ได้แล้วจะไปพึ่งยุคไหนว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้งจะสามารถปฏิรูปได้จบข่าวพักเถอะพักสักครู่ค่ะเจาะลึกทั่วไทยทูไนท์กับประเด็นคุณศิวลารังสิพรามนกุลรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกกันอีกสักนิดเถอะครับค่ะต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องซ้ำเติมต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องเทฟังให้ดีนะความรู้สึกส่วนหนึ่งของพวกเราก็ออกจะเห็นใจอยู่พอสมควรนะที่ถูกถล่มกรณีคดีเสือดำทุ่งใหญ่เปรมชัยและนายตำรวจตอนนี้ก็กระหน่ำหนักมากนะต้องบอกว่าท่านรองโดนหนักจริงๆค่ะช่วงนี้คดีเสือดำทุ่งใหญ่และเปรมชัยมันกลายเป็นประเด็นล่อให้ฟ้าผ่าลงที่ตัวรองผบ.ตร.ศิวราคนเดียวเต็มๆอย่างต่อเนื่องคนเดียวจริงๆนะใช่ค่ะและนายบัดดลที่ภูมิคุ้มกันมันเริ่มบกพร่องหมายถึงภูมิคุ้มกันทางสังคมบกพร่องหลังจากที่สั่งสมทุนทางสังคมจากกรณีธรรมกายไว้เยอะนะพอมาเจอเรื่องนี้จริงๆผลงานตอนนั้นท่านเสือดำทุ่งใหญ่ลบหมดเลยอ่ะมันก็ทำให้ทุนทางสังคมหรือภูมิคุ้มกันทางสังคมของรองผบ.ตร.ศิวราก็ลดฮวบเลยใช่ต้องยอมรับว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆพอภูมิคุ้มกันมันลดฮวบเนี่ยการก็ตกพอการตกโจทย์เก่าๆก็ตามซ้ำค่ะโจทย์เก่าๆก็ตามซ้ำในโซเชียลมีเดียของกลุ่มคนที่เขานับเป็นกลุ่มเพื่อนเสรีก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิเวชคู่กัดคู่ปรับอมตะนิรันดร์การคู่แค้นอมตะนิรันดร์การของรองผบ.ตร.ศรีวราเขาจองกฐินซึ่งกันและกันมาโดยตลอดมาโดยลำดับถือเป็นโจทย์เก่ากันนะก็ยังจองกฐินกันอยู่ก็ถือเป็นโจทย์เก่ากันปรากฏว่าในโซเชียลมีเดียในโซเชียลมีเดียของกลุ่มที่เรียกว่าเพื่อนเสรีและอีกหลายๆเพจอีกหลายๆ เว็บนะเพจนั่นแหละก็ฉวยโอกาสตามซ้ำรองผบ.ตร.ศรีวราเรื่องเสือดำทันทีเหยียบบิดเลยแหละยกตัวอย่างเช่นเอางี้ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้บอกว่าเพจที่ใช้ชื่อว่าตาสว่างเป็นกลุ่มเพื่อนเสรีนะแต่ว่าเพียงแค่เป็นการยกตัวอย่างว่านี่คืออีกหนึ่งเพจที่เช็คบินซ้ำรองผบ.ตร.ศรีวราเรื่องเสือดำทุ่งใหญ่และเปรมชัยอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับอ่ะ Facebook ชื่อตาสว่างเขาเอาคลิป2เหตุการณ์มาลงประกบกันคลิปเหตุการณ์ที่1เป็นเหตุการณ์เมื่อปี2549ใช่ไหมครับค่ะ2549ครั้งนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังเป็นผบ.ตร.ค่ะจำได้เลยจำได้ส่งคอมมานโดบุกไปทลายบ่อนของปอประตูน้ำและมีการรวบเอาตัวปอประตูน้ำมาสอบปากคำด้วยค่ะเอาคลิปเหตุการณ์ครั้งนั้นมาเปรียบเทียบกับคลิปเหตุการณ์ในปัจจุบันเมื่อครั้งที่ก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่2มีนาที่ผ่านมานี่เองปอเป็นชัยเป็นคลิปรองผบ.ตร.ศรีวราไปเจอปอเปรมชัยบนโรงพักทองผาภูมิจำได้ใช่ไหมฮะทองผาภูมิจำได้สุขที่ผ่านมานี่เองแหละค่ะเอาละครับย้อนกลับไปชมคลิปเก่าเมื่อปี49ตอนที่อดีตผบ.ตร.เสรีพิสุทธิ์สอบปากคำเจ้าของบ่อนปอประตูน้ำสักนิดหนึ่งดูอากัปกิริยาการไหว้การรับไหว้นี่ไงเขาสังเกตกันละเอียดขนาดนี้อะไรต่อมีอะไรกันดีๆนะเชิญครับเชิญค่ะแต่มอบตัวเรื่องอะไรก็มอบไปเลยนะครับตึกกักกักผมจะเป็นตึกกักเรื่องอะไรผมไม่คิดใช่คำว่าตึกกักมันต้องตึกอะไรไม่มีไม่มีผมลูกผู้ชายพอผมนุ่งเกงครับผมไม่นุ่งผ้าถุงครับผมไม่มีความอะไรลูกผู้ชายก็ตรงไปตรงมาไม่งั้นผมจะยึดตับทั้งหมดเข้าใจไหมครับนะคุณจะทุนไม่ได้อยู่ในสายตาผมครับนะถ้าคุณยึดยักไม่พูดตรงไปตรงมาผมยึดตับคือผมให้เขาไปเช่าจริงครับเอาละเรื่องของคุณผมมีหลักฐานคุณทั้งนั้นน่ะไม่เป็นไรวันนี้
ครับไปแจ้งข้อหาคุณนะครับนะเป็นเจ้ามือเปิดให้มีการเล่นการพนันกันนะครับนะครับรับสารภาพอะไรเอาละครับเห็นอาการไหว้รับไหว้ของอดีตพบตรเสรีพิสุทธิ์กับปอประตูน้ำเห็นใช่ไหมครับและเห็นการโต้ตอบระหว่างอดีตพบตรเสรีพิสุทธิ์กับเจ้าของบ่อนปอประตูน้ำใช่ไหมใช่ค่ะเห็นแล้วนะดูนะดูสองประเด็นนี้ที่ชี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณฮะเมื่อสักครู่หยิบฉวยมาจากคลิปเก่าๆของช่อง9อสมทขอบพระคุณฮะช่อง9อสมทสำนักข่าวไทยอสมทเอาละครับขณะเดียวกันในโซเชียลเขาก็หยิบมาเปรียบเทียบกับคลิปเหตุการณ์ปัจจุบันเมื่อวันที่2มีนาค่ะรองพบตรศรีวรา ปะกับปอเปรมชัยบนโรงพักสภภูมิดูภาษากายของบุคคลทั้งสองสักนิดสิครับเชิญนะเชิญชมอีกครั้งคลิปเมื่อวันศุกร์เชิญค่ะเห็นใช่ไหมฮะคลิปเมื่อสักครู่รับไหว้แล้วก็ไหว้ต่อเห็นนะค่ะเห็นใช่ไหมฮะเอาละครับไปดูคลิปเต็มไปป .4 หาครับไปป .4 กำลังยังหากำลังหาอยู่รีบหน่อยเพราะเดี๋ยวได้ได้ครับได้ครับตอนมาเรียนถามเนี่ยว่าจะมาแจ้งว่าป .4 ต้องรีบเพราะว่ากระบวนการสอบสวนก็ต้องเดินครับแค่นี้ก็โดนกระทืบเละแล้วครับแล้วมีอะไรจะให้ท่านนะจะขอว่าไปทำเรื่องอะไรไหมคุณที่ต้องมาให้การนะครับครับจริงครับจริงครับก็ให้ไปตามความจริงที่นะฮะมีอะไรก็ว่าไปตามกระบวนการครับครับเดี๋ยวไม่มีใครมาแกล้งได้หรอกไม่ครับครับนะฮะแต่ทุกวันที่มือด่าฉันทุกวันเมื่อเช้าไอ้หมาแก่ก็ด่าฉันทุกวันเฮ้ยคุณแมวมึงแค่นี้แหละครับไปมีอะไรไหมครับไม่มีนะเขาเป็นทนายมาพบที่ผมฝากอ่ะมีผมเป็นทนายผมเป็นทนายทั้งหมดทนายทั้งหมดเลยเอาเรื่องคุณนั่งฟังมันแยกห้องกันน่ะเราจะฟังได้ผมเดินไปปะไปตรวจสอบบางครั้งกันคุณต้องมีท่าโดมเดินมั้งพยานไหมกำกับของเขตรักษาพันธุ์ไหมสอบคล้องกันไหมก็มีบางส่วนที่ไม่รับกันเดี๋ยวก็สรุปแล้วกันส่วนไหนที่ไม่รับกันถ้ามันรับกันก็ตรงกันไปหมดครับเราไม่รับตามสมควรแล้วไงตามสมควรตามสมควรตามสมควรนะฮะได้เห็นภาษากายการโต้ตอบระหว่างเสรีพิสุทธิ์กับปอประตูน้ำเปรียบเทียบกับระหว่างศิวรากับปอเปรมชัยไหมครับแม่กลุ่มเพื่อนเสรีโจทย์เก่าของรองพบตรศรีเวลาเข้าใจเล่นขณะเดียวกันเพจตาสว่างก็เข้าใจจับประเด็นมาขยายกันต่อสนุกสนานหยิบเอาคลิปเสรีพิสุทธิ์ปะกับปอประตูน้ำและคลิปศรีเวลาปะกับปอเปรมชัยมาประกบกันให้ดูทั้งตั้งแต่การรับไหว้ทักทายจนถึงข้อความที่มีการสื่อสารกันคือกรณีของคุณศิวราเนี่ยไอ้ตอนรับไหว้รับไหว้คุณเปรมชัยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่จังหวะที่ไหว้ตอบนี่สิจังหวะไหว้ตอบเห็นไหมมันเป็นสองช็อตนะเป็นสองช็อตรับไหว้ค่ะมันเป็นธรรมชาติที่คุณเปรมชัยก็ยกมือไหว้ก่อนถูกต้องรองศิวราก็รับไหว้จากนั้นก็ไหว้กลับก็คือไหว้ตอบค่ะจังหวะไหว้ตอบเนี่ยเห็นไหมคอมไปครึ่งตัวนี่คือประเด็นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลโอเคโอเคก็พอจะเข้าใจนะแต่ถ้าศิวราบอกจะไหว้อะไรยังไงก็ไม่ได้มีผลต่อสำนวนคดีอ่ะก็ว่ากันไปก็มีเหตุผลพูดกันแบบแฟร์ๆนะกับท่านศิวราด้วยกับรองศิวราค่ะจะใครจะไหว้ใครใครจะรับไหว้ใครจะไหว้อย่างไรประเด็นนี้มารับไหว้อย่างไรมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสำนวนได้หรอกไม่มีผลต่อสำนวนนั่นแหละที่ท่านศิวราก็ยืนยันนะอ่ะโอเคแต่อย่างไรก็แล้วแต่
ในโซเชียลมีเดียเนี่ยกระแสแรงมากกระแสแฮชแท็กเราไม่เอาศิวราเนี่ยมันกลืนโซเชียลจริงๆมันกลืนโซเชียลจริงๆค่ะไปดูกันสักนิดสิครับดูกันสักนิดสิครับนี่อันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะเราไม่เอาศิวราหมายถึงไม่เอาศิวรามาทำคดีเสือดำทุ่งใหญ่และเปรมชัยใช่แล้วแล้วก็ขอให้มีการเปลี่ยนคนทำคดีใช่ค่ะมีการแบบขอให้มีการเซฟส่งโปรไฟล์ตั้งโปรไฟล์กันเลยนะนี่รณรงค์กันในโซเชียลมีเดียกันขนาดนี้เลยนะไปกันยาวยาวยาวแล้วก็ไปไกลแน่นอนนะคะมีการติดแฮชแท็กอะไรต่างๆโอ้โหรณรงค์กันพอสมควรทีเดียวนะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆวันนี้นักข่าวเจอหน้าลุงตู่ก็ถามลุงตู่เรื่องกระแสสังคมบางส่วนย้ำว่าบางส่วนแฟร์ๆกันลงกับรองศิวราบางส่วนเขาเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวคนทำสำนวนคดีเสือดำทุ่งใหญ่และเปรมชัยเอารองศิวราออกไปเปลี่ยนคนอื่นเพราะไม่เชื่อมั่นไปฟังนายกลุงตู่ตอบคำถามนี้อย่างไรเชิญค่ะเรียกร้องให้เปลี่ยนทีมทำคดีแล้วเขาทำอะไรเสียหายหรือยังผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะก็เขาก็ว่าตามกฎหมายบางทีพอไม่ชี้แจงก็บอกว่าไม่รู้เรื่องพอเขาชี้แจงมาก็ว่าไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นั่นใช่ไอ้ตกลงใครตรวจสอบคนไม่รู้นะก็ไปดูแล้วกันนะเป็นเรื่องของกฎหมายไปว่ากันมาดูข้อกฎหมายแล้วการพิจารณาคดีการทำสำนวนวันนี้ก็เป็นการทำสำนวนเป็นการทำสำนวนเพื่อส่งฟ้องเพราะนั้นมันก็จะมีการสอบข้าราชการฝั่งนี้คนที่เกี่ยวข้องฝั่งนี้ไม่ได้สอบเอาผิดเขาไม่เอาสอบคนมาฟ้องมาแจ้งความไม่ใช่เพื่อจะเตรียมหลักฐานให้ฟ้องให้ได้ไอ้ทั้งนู้นก็ไปเตรียมหลักฐานกับทนายมาเพื่อมาสู้คดีตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรือทุกคดีอ่ะนะไม่ว่าจะคดีอะไรก็ตามอ่ะแล้วไปดูตรงนั้นสิครับอย่าไปตัดสินคนอื่นด้วยอะไรล่ะความรู้สึกหรือเอาอันอื่นมาเปรียบเทียบไม่ใช่แต่เป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะอ่ะโอเคก็เธอว่าลุงตู่ก็อย่าเพิ่งตัดสินจากกระแสสังคมก็ดูไปก่อนแล้วก็สรุปนะคำเดียวจริงๆลุงตู่วอนสังคมให้โอกาสศิวราได้พิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานในการทำคดีค่ะเอาละครับว่ากันที่อารมณ์ประชดชีวิต อารมณ์ไม่เอาศิวราสะท้อนผ่านนะสะท้อนผ่านการทำเป้ประชดเนี่ยนะครับขายด้วยนะขายด้วยแหละขายนะใบละ199ไม่ได้แจกฟรีนะคะและเป้ประชดนี่ขายนะขายเพราะว่าจะเอาเงินไปให้กับมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยคนทำเป้ประชดชีวิตประชดตำรวจประชดรองศิวราคือก็คุ้นเคยนะพี่โจจีรายุทธวัฒนศิลป์ศิลปินนักร้องเนี่ยวงนูโวจำกันได้ไหมพี่โจเนี่ยแหละพี่โจนูโวเขาทำเป้ประชดเพื่อเสือดำค่ะทั้งหมด6แบบด้วยกันจริงๆมันก็เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้าเป็นกระเป๋าผ้าธรรมดาเนี่ยแหละเรียกเป้ซะใหญ่โตมโหฬารจริงๆคือถุงผ้าจริงๆก็คือกระเป๋าถุงผ้าเนี่ยแหละสีขาวแล้วก็มีเพ้นท์ข้อความเป็นถุงผ้าเกลี้ยงๆแล้วไปสแกนด้วยข้อความ6แบบด้วยกันแบบที่1เงินสินบน2เงินโต๊ะบอล3เงินสินสอด4เงินฟอก5เงินสวย6เงินเสือดำแบบไหนจะขายดีที่สุดคะพี่โจคะทำ6แบบสกรีน6แบบไปขายใบละ199เอาเงินเข้าอะไรนะฮะมอบให้กับมูลนิธิค่ะเป็นมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยแต่มีข้อแม้แบบนี้นะเขาไม่ได้ทำเยอะนะแต่ละแบบเขาทำแค่100ใบเท่านั้นเขาบอกรายได้จากการขายเป้เนี่ยเป็นการประชดเพื่อเสือดำหลังหักค่าใช้จ่ายก็จะไปมอบให้กับมูลนิธิหรือองค์กรช่วยเหลือและพิทักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทยนี่แหละเอาละครับอย่าไปสนใจว่าใบละเท่าไหร่อย่าไปสนใจว่าขายได้เท่าไหร่อย่าไปสนใจว่าได้เงินเท่าไหร่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือนี่คืออารมณ์สังคมนี่คืออารมณ์สังคมสะท้อนผ่านการทำถุงผ้าประชดชีวิตเพื่อเสือดำเท่านั้นเองมันไม่ใช่อยู่ในโลกโซเชียลนะต่างจังหวัดบางจังหวัดเขามีการขึ้นป้ายด้วยนะเขาบอกว่าที่หาดใหญ่ใช่ไหมที่หาดใหญ่ตื่นตัวเรื่องรณรงค์เรื่องนี้มากนะคะบอกว่าที่หาดใหญ่นะคะมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์ด้วยการขึ้นรูปเสือดำทุ่งใหญ่กลางเมืองเป็นภาพกราฟฟิตี้บนกระแพงใช่ไหมใช่ค่ะเป็นภาพไม่ก็บอกนี้เป็นการนำภาพเสือดำมาขึ้นป้ายโฆษณาของจอ LED ขนาดใหญ่ไอ้ป้ายโฆษณา LED ป้ายโฆษณา LED ซื้อโฆษณาไฟ LED ใช่จะซื้อโฆษณาไหมรายการก็ไปซื้อป้าย LED ได้แต่อันนี้ทุ่มทุนสร้างมากเอาภาพเสือดำไปขึ้นบนนี่จอ LED ข้างหน้าเห็นหรือยังคะ
อันนี้ที่บริเวณสี่แยกถนนสีพัวหน้าตัดกับถนน30เมตรกลางเมืองหาดใหญ่มีทั้งหมด2ภาพด้วยกันเขาบอกภาพแรกเป็นภาพเสือดำที่มีร่องรอยการถูกยิงส่วนภาพที่2เป็นรูปกากบาทที่ปากของเสือดำแสดงว่าจะเอา2ภาพหมุนเวียนแสดงว่าเสือดำมันถูกปิดปากใช่ไม่สามารถที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมได้ก็เลยถูกปิดปากเรื่องของเรื่องเริ่มจากมือทำกราฟฟิตี้เนี่ยไปวาดภาพเสือดำบนกำแพงบนรั้วในซอยสุขุมวิทกรุงเทพปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเปล่าไม่แน่ใจไปล้างไปลบออกไอ้ภาพอื่นไม่ลบนะลบแต่เฉพาะภาพนี้ไอ้ภาพอื่นเขาเขียนเขาพ่นกันก็เลอะเทอะเหมือนกันไม่ลบแต่ลบอะไรที่เกี่ยวกับเสือดำลบหมดลบทันทีด้วยในบัดดลสังคมก็โกรธสังคมก็ตั้งคำถามมีคนมือไม่ดีไปเขียนสารพัดภาพเนี่ยบนรั้วบนกำแพงแต่เจ้าที่เลือกลบเฉพาะภาพเสือดำแสดงว่าจะปิดปากเสือดำใช่ไหมเนี่ยจะปิดปากกลุ่มคนที่เรียกร้องขอความเป็นธรรมทวงความเป็นธรรมให้กับเสือดำใช่ไหมนายปัดดลมันก็เกิดเอาภาพเสือดำแล้วถูกปิดปากขึ้นตามที่ทางต่างๆนี่คืออารมณ์สังคมที่มันเชี่ยวกรากมาเรื่อยๆมีทำทรงทำเสื้อนะเราเห็นจะคนใส่เสื้อเนี่ยเสื้อที่เป็นรูปเสือดำถูกยิง6รูเนี่ยเยอะแยะถามว่าเรื่องนี้จะเคลียร์กระแสอย่างไรค่ะเหนื่อยเหนื่อยบอกได้คำเดียวว่าเหนื่อยแล้วไปไกลและแรงมากอันนี้ที่หาดใหญ่นะยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวโฆษณากลางเมืองอื่นใครจะไปซื้อป้ายจอ LED กันผมว่าด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพนะทางตำรวจภูธรภาค7ซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนเสือดำทุ่งใหญ่และเปรมชัยที่ประกาศว่าจะพยายามสรุปสำนวนส่งอัยการให้ทันวันที่24มีนาคมประกาศกันตรงนี้เลยรีบสรุปเถอะก่อน24ไหมยิ่งรีบสรุปเร็วแค่ไหนมันก็ยิ่งเกิดคุณอุปการกับภาพลักษณ์ของวงการตำรวจมากเท่านั้นแต่สรุปแบบไหนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันถ้าสรุปออกมาบางอย่างอาจจะทำให้ดีกรีมันไปไกลเพิ่มขึ้นก็ได้ถ้าสรุปสำนวนโดยเคลียร์ข้อหาออกจากตัวเปรมชัยและให้ลูกน้องให้ลูกจ้างของคุณเปรมชัยรับแทนมันไม่จบนะมันฉุดไม่อยู่นะเพราะว่าวันนี้อารมณ์มันไปไกลเกินแล้วใช่แล้วมันกระจายไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลแล้วนะไปซื้อป้ายกลางเมืองเลยนะที่หาดใหญ่จุดเริ่มต้นมาแล้ว ขนาดเอาเสือดำขึ้นป้าย LED ผมเพื่อซื้อสองภาพด้วยหมุนเวียนกันสลับกับโฆษณาอย่างอื่นแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อแม้ว่ามันเป็นอารมณ์ของเจ้าของพื้นที่โฆษณาการสลับพื้นที่โฆษณาของตัวเองสลับพื้นที่ทำหากินของตัวเองเพื่อขึ้นป้ายเสือดำแสดงอารมณ์ประท้วงตำรวจนี่ก็ต้องถือว่าสุดยอดแล้วใช่ต้องการให้ตื่นตัวกับเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วยนะคะแล้วก็ต้องการให้คดีนี้ชัดเจนที่สุดค่ะค่ำคืนนี้นะคะเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ